ปอยเบิ่งความเคลื่อนไหวของ2นักเตะเยาวชนลาวที่ว่าได้ไปคัดเลือกไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศสเปนคือกับสโมสรครับเอสปาติโรยูโรปาก็เถือเป็นหนึ่งสโมสรในเครือของบาร์เซโลน่าแน่นอนว่าการหาโอกาสไม่ยากซะเหลือเกินเสวาล่าสุดอ่อนทันอาจารย์ต้นจักคิดน้อยสมศรีหรือว่าอาจารย์เสือนะซึ่งเป็นครูฝึกของทีม WT นะคะสโมสรมาเตยของโซนลาวเฮาก็ได้งานจากประเทศสเปนที่เป็นก็ได้ไปเกาะติดเบิ่งแยงดูแลนักกีฬาก็คือเท่าเอกราชวิริกุลหรือว่าเท่าแฮกเกอร์นะลิ้นในหุ่นยิ่งเกิน12ปีแต่อีกคนนึงก็เป็นเท่าเบลเกนหรือว่าเท่าอนุสักวิริกุลลิ้นในหุ่นยิ่งเกิน9ปี10ปีนะก็ไปเบิ่งแยงนักกีฬากันเลยล่ะซึ่งมันก็มีการรายงานว่าเนาะในวันที่4พฤษภาคม2024ที่ผ่านมานะทั้ง2คนคือเท่าเอกราชวิริกุลลิ้นในหุ่นยิ่งเกิน12ปีและก็เท่าอนุสักวิริกุลลิ้นในหุ่นยิ่งเกิน9ปี10ปีก็ได้ทึกลึงให้ไปซ้อมในกับทีมชุด A ของสโมสรครับเอสปาติโรยูโรปาซึ่งก็เป็นสโมสรที่ว่าเครือของบาร์เซโลน่าที่ดึงมาดินในชุด A ชุดที่ดีที่สุดของทางสโมสรนี้จัดแต่ละชุดก็เป็นทีม A ทีม B ทีม C ทีม D ทีม E ทีม F นะครับต่างระดับกันถึงดึงมาดินในชุด A ชุดที่ว่าที่ดีที่สุดนะในไทยมีโอกาสสูงที่ว่าจะเป็นตัวเลือกของบาร์เซโลน่าจากรายการ TR สุดท้ายที่ว่าบาร์เซโลน่าได้แซมนักเตะส่วนใหญ่ก็มาจากสโมสรดังกล่าวคือสโมสรครับเอสปาติโรยูโรปาท่านอาจารย์ต้นก็ยังบอกอีว่าโดยเฉพาะเบลเกตหรือว่าอนุสักวิริกุลก็ถูกดันจากหุ่นยนต์เกิน9ปีมาดินในหุ่นยนต์เกิน10ปีสุด A กันเลยแหละเพราะว่าทักษะดินการพาสิ่งการทรงบาลการลากบาลการลอกบาลและการอื่นๆเนาะแต่ดิ้นได้ดีที่สุดเนาะดิ้นแบบเก่งเกินในยูเก้าปีถึงไหนดิ้นยูสิบปีชุดเอ๋ยเลยแต่ในกระดานอุ้งซักแม่ในการเสียคนมีความแข็งแรงอุ้งซักใส่ภาษาจะมาคุ้มพึกส่วนใหญ่เนี่ยใส่ภาษาสเปนใส่บาทนิดนึงแต่ใครมีพูดเยอะแปลภาษาสองเวลาให้นิดน่าจะบ่มีปัญหานะใส่เวลาประมาณ1อาทิตย์กันลึกนะทางการเสือก็ยังบอกอีว่าเป็นข่าวดีที่สุดกันเลยล่ะเพราะว่าหลังจากเดี๋ยวชมนะสุดสเปนเจอกับสองนักเตะเขานี่คือชาติเป็นหลักเอกลักษณ์มีคุณมีโอกาสสูงที่ว่าจะได้ติดสโมสรหลังเก่าเพราะว่าการเล่นการซ้อมโดดเด่นก็คดีจึงถูกดันมาดินในชุด A กันเลยนะเพราะว่าในแต่ละชุดชุด A ฮะชุด A มีนักกีฬาแต่ละชุดหนึ่งห้อยเขาคนเดียวมันจัดอันดับต่าง A B C D จนเอฟต่างอันดับมันก็มีในกีฬาประมาณ5ห้อยเขาคนเนี่ยวันติดอันดับถือเป็นข่าวดีโอกาสสูงของ2นักเตะยมสนลาวจะสามารถผ่านการคัดเลือกอินกับสมศรีกันไปเบิ่งประวัติของทั้ง2นักกีฬาเขากันแน่นที่ท่าเอกราชวิริกุลหรือไทเกอร์อายุ11ปีในประวัติเป็นนักกีฬาที่ว่าหุ่นห่างสูงยาวแข็งแรงในการเจ็ดคือการยิงบาดแห้งแจ้งเกิดยิง3ประตูสวยงามกับสโมสร WT นาคาหุ่นเกิน10ปีคว้าอันดับ3ในรายการแซดฟุตบอลไทยแลนด์12สโมสรที่ผ่านมาก็ถือว่าจะสามารถคว้าแซดได้หลายรายการโดยเฉพาะเป็นรายการที่อาฮอบคัดเลือกพาฟุตบอลคว้าแซดไปดินในฮอบสุดท้ายในปี2023ก็ถือว่าจะพาเขาฮอบ16ทีมประวัติศาสตร์ส่วนว่าเท่าอนุสักวิริกุลหรือว่าเบลเกตปัจจุบันอายุ9ปีเป็นนักเตะยมซนลาวเฮาก็คือแจ้งเกิดโดยการยิงไป11ประตูพามาสด้า GBFC คว้าแชมป์ทุนอายุเกิน9ปีในรายการแซงบอกไทยแลนด์10เป็นคว้าแชมป์รายการอาริกาจุดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมาแจ้งเกิดยิ่งใหญ่กันเลยก่อนที่ว่าจะย้ายไปดิ้นในการพนันจุดสำคัญคือที่ราคาข้อแซมในท้ายรายการครับในรายการอยู่ภายในรายการก่อนที่ว่าจะก้าวไปดิ้นในหุ่นเกิน10ปีนะก็คือถึงดันจากอยู่9ปีไปถึงใน10ปีของ WG นะครับเขาร่วมแข่งขันรายการ TR Asia Qualify เขาคัดเลือกสามารถสร้างประวัติศาสตร์พาทีมยมชนลาวเฮาข้อแซมไปได้เป็นครั้งที่1นะ
ก็ที่ว่าจะไปดิ้นในฮอบสุดท้ายในเดือนเมษายน2024ที่ผ่านมาแต่สามารถพาทีมชนะไปถึง3นัดก็ถือว่าได้เจอกันแบบที่2จากอาเซียนชิงแชมป์เป็นประวัติศาสตร์ของปัจจุบันทั้ง2คนไปเลือกให้ไปคัดเลือกทดสอบกับชิงแชมป์เป็นตัวสำคัญเลือกได้ด้วยถ้าผ่านการคัดเลือกการทดสอบจะได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสเปนก็ได้นะฟังข่าวของเราเลยสนิทเป็นข้อมูลใหม่ของ2เตะยมโซนลาวเฮาเป็นภาษาภาษาสามที่สี่ภาษาถ้ามีข้อมูลใหม่อาจจะมีการรายงานให้ตื่นก่อนจะไปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ที่งานเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปกันแล้วกัน